วันนี้ครับก็เลยมีการประชุมเกิดขึ้นคุณสุภวรรณแล้วก็มีนะครับคุณกอบชัยบุญอรณะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไปร่วมประชุมด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับว่ามีมาตรการใดเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันครับค่ะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกอบชัยคะสวัสดีครับคุณพัฒดลคุณสุภวรรณครับค่ะผลการหารือในที่ประชุมเป็นยังไงคะสรุปแนวทางการรับมือปัญหาหมอกควันในภาคเหนือคะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มาประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนะครับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตภาคเหนือทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการมาเล่าว่าตอนนี้รัฐบาลห่วงใยเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต่อสถานการณ์หมอกควันไฟป่านะก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและที่สำคัญครับคือส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มาดูตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่และหลายๆจังหวัดนะที่มีแนวทางในการที่จะดำเนินการป้องกันแก้ไขนะครับการลดการเผาการใช้กรดต่างๆการเอาวัสดุการเกษตรนั้นนะฮะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะเพิ่มมูลค่าต่างๆไปเพื่อเป็นแบบอย่างว่าเราไม่จำเป็นต้องเผาป่าแล้วนะครับยังไงก็ตามนะฮะรัฐมนตรีเนี่ยก็คงจะมามอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องพยายามให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นนี่แหละครับให้ความสำคัญแล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นนะฮะอย่างน้อยก็คือว่าการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพวกที่มีพฤติกรรมเสี่ยงชอบจุดไฟเผาป่าชอบหาของป่าเนี่ยขอความร่วมมืองดเว้นเลยนะครับหลายๆพื้นที่ก็มีการทำประชาคมหมู่บ้านนะฮะทำกติกาหมู่บ้านนะครับถ้าเกิดคนของหมู่บ้านนะดำเนินการเผาป่าแต่ก็จะมีการจับส่งนะตำรวจเหมือนกันนะครับรวมทั้งร่วมกันทำแนวกันไฟนะครับร่วมกันรณรงค์หลายจังหวัดครับมีการประกาศเลยว่าในพื้นที่ของตนเนี่ยจะไม่มีการเผาป่าใน60วันนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยได้มอบหมายลงไปครับครับพูดถึงค่าของฝุ่นละอองนะครับมีการไปสำรวจเกิดขึ้นหลายจังหวัดตัวเลขตอนนี้ก็ถือว่าระดับค่อนข้างน่าพึงพอใจนะครับเพราะว่าลดลงไปต่ำกว่า120ไมโครกรัมพอพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันครับจังหวัดไหนยังถือว่าน่ากังวลอยู่แล้วก็มีมาตรการพิเศษที่จะใส่เพิ่มเข้าไปไหมครับครับณขณะนี้สำหรับวันนี้นะฮะก็ทุกจังหวัดเลยนะฮะก็อากาศดีขึ้นเลยนะครับแต่เราก็ยังเป็นห่วงครับโดยเฉพาะของจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปพื้นที่ตรงเนี้ยมักจะเป็นแอ่งกระทะมากกว่าเขานะครับตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยนะครับจัดส่งรถนะฮะรถน้ำนะครับซึ่งสามารถฉีดพ่นเป็นฝอยละอองน้ำเนี่ยนะฮะมาทุกจังหวัดเลยจังหวัดละ2คันนะครับไปฉีดพ่นบริเวณแหล่งชุมชนนะครับโรงเรียนหรือสถานีอนามัยหรือโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับเป็นจุดสำคัญเพื่อต้องการเพิ่มความชื้นให้กับสภาพอากาศนะครับแล้วก็เป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการพิเศษที่ทางกรมดำเนินการขึ้นมายังไงก็ตามนะครับณขณะนี้เองเนี่ยผู้ว่านะฮะหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดเราเกี่ยวกับนี้นะครับก็มีการมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดในอำเภอลงไปวิเคราะห์เป็นรายพื้นที่เลยนะฮะรายพื้นที่เลยจัดกำลังออกลาดตระเวนนะฮะไม่ว่าจะตอนเย็นตอนค่ำหรือต่างๆเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยก็พอที่จะรู้ฮะว่าจุดไหนเป็นจุดที่ห่วงใยบ้านนะครับก็มีการลงไปเคาะประตูบ้านนะฮะลาดตระเวนแล้วก็กำชับนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มบ้านนะครับจับกลุ่มบ้านคือเป็นแบบอย่างเห็นว่ารัฐบาลนี่เอาจริงนะครับค่ะค่ะบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะหากเกิดการเผาป่าขึ้นในช่วงนี้ล่ะคะบทลงโทษหนักสุดนี่คืออะไรคะครับปรับได้ถึง 5,000 บาทนะฮะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการเชิงชุมชนมากกว่ามีการมานำเสนอในที่ประชุมชาวบ้านบ้างนายนี่นายนี้นะฮะเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจต่างๆไปเรามักจะใช้มาตรการทางสังคมในการแซงชั่นกันเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญไอ้การลงโทษรุนแรงขนาดนั้นเราก็ทำบ้างในบางพื้นที่นะครับอาจจะปรับสักพันหนึ่งนะฮะแต่สูงสุดได้ไม่เกิน 5,000 บาทนะครับค่ะที่เชียงรายค่ะคุณกอบชัยคะเชียงรายมีการตั้งรางวัลให้กับหมู่บ้านละ 500,000 บาททีเดียวหากหมู่บ้านไหนไม่มีปัญหาเรื่องของไฟป่าไม่มีปัญหาเรื่องของหมอกควันนี่จะกลายเป็นเชียงรายโมเดลทำให้จังหวัดอื่นๆในภาคเหนือนี่ต้องยึดถือเหมือนกันหรือเปล่าคะจากนี้ไปใช่ครับหลายๆจังหวัดฮะเอาเป็นแบบอย่างครับมีการตั้งกองทุนขึ้นมานะครับถ้าเกิดจับคนไหนได้นะฮะก็มีให้รางวัลนำจับเหมือนกันนะครับถ้าหมู่บ้านชุมชนไหนนะฮะที่เคยมีประวัติการเผานะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีการเผาเนี่ยก็มีการให้รางวัลเหมือนกันครับตอนนี้หลายๆจังหวัดก็ดำเนินการตามแบบอย่างของเชียงรายนะครับค่ะถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือมากน้อยขนาดไหนคะผมว่าณขณะนี้เกือบ 100% นะฮะผมเชื่อว่าชาวบ้านเองเข้าใจผลกระทบต่อชาวบ้านเองต่อสิ่งแวดล้อมต่อภาพส่วนรวมนะครับหลายพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยครับครับพูดถึงผลนี่เราน่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ดีครับครับจริงๆแล้วช่วงการจุดไฟเผาป่าหรือช่วงที่เป็นปัญหาหมอกควันเนี่ยจะ60วันนะประมาณนั้นนะฮะก็หมายถึงว่าเดือนกุมภาพันธ์มีนาจนถึงกลางเดือนเมษายนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง2เดือนนี้ไปต้นไปเนี่ยเราจะต้องพยายามควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับ
ค่ะได้ค่ะเราตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณกอบชัยค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกอบชัยบุญอรณะนะคะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการหารือการประชุมรับมือกับปัญหาหมอกควันในภาคเหนือที่เกิดขึ้นโดยก็ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้ยังมีบางพื้นที่ที่น่าห่วงอยู่เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นแอ่งกระทะที่มากกว่าที่จังหวัดอื่นโดยเฉพาะที่ลำปางที่ลำพูนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เดินหน้าในการแก้ไขเพื่อจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นกฎหมายบังคับใช้จริงจังมากขึ้นมีทั้งปรับเงินที่สูงสุดนี้ไม่เกิน 5,000 บาทรวมไปถึงมีบางจังหวัดนะคะที่สั่งห้ามเด็ดขาดเรื่องของการเผาป่าเพราะว่าจะไปกระเทือนเรื่องของระบบนิเวศไปกระเทือนเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพอนามัยคนในพื้นที่เช่นเดียวกันครับเมื่อกี้ก็คาดการณ์น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับในประมาณ60วันหรือว่า2เดือนหลังจากนี้นะครับ